8อาหารทำลายปอดอันตรายขั้นสุดครับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือปอดกับอาหารสัมพันธ์กันอย่างไรครับเราลองนึกภาพดูนะครับปอดเนี่ยคือระบบหายใจใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับอากาศหมุนเวียนส่วนอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารลำไส้อา้าวแล้วอาหารกับปอดมันมันสัมพันธ์กันยังไงมีอาหารที่ทำลายปอดได้ด้วยหรอในคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคนครับ พอเรารู้แล้วครับว่าอาหารชนิดไหนไม่ดีกับปอดของเรานะครับคุณจะได้เอาไปปกป้องตัวเองได้ครับความรู้นี้เนาะแล้วก็หมอจะมาเปิดเผยกับสิ่งที่คุณอาจจะโดนหลอกได้ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะความรู้ผิดๆเนี่ยมีเยอะมากมายครับคลิปนี้คุณก็จะได้รับไปด้วยนะครับสุดท้ายเราจะกินอะไรดีเพื่อดีท็อกซ์ ทำให้ปอดของเราแข็งแรงครับถ้าหากว่าคุณกินอาหารที่ไม่ดีมานานๆเนาะเราจะกินอาหารแบบไหนดีเพื่อรักษาปอดของเราให้แข็งแรงครับก่อนหน้านี้เนี่ยหมอทําคลิปเรื่อง6อาหารเร่งมะเร็งลําไส้ไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงเคสของคุณย่าของหมอเองเนาะแล้วก็มี f อหลายๆคนเนี่ยมาให้กำลังใจหมอเต็มเลยครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผม ก็เพิ่ง2วันมานี้เองครับหมอเพิ่งไปลอยอังคารคุณย่านะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปกับครอบครัวนี่แหละเสร็จปุ๊บก็จะเหลืออัฐิใช่ไหมอยู่ในโกรธนะครับเราก็นําไปบรรจุคู่กับคุณปู่นะครับผมก็ก่อนหน้าน,นี้คุณปู่หมอก็เสียชีวิตไปนานแล้วแหละประมาณ20กว่าปีละ25ปีแบบนี้ครับเราก็นําป้ายของคุณปู่ออกแล้วก็นํา โกรธของคุณย่าเนี่ยไปใส่ไว้ร่วมกันนะครับเวลาเราไปไหว้หรือว่าไปเคารพประจําปีอะไรแบบเนี้ยก็จะได้ไหว้ไปทีเดียวกันเลยนะครับเป็นครอบครัวของหมอเองนะครับอันนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสนะครับอยู่ใกล้ๆหอสมุดแห่งชาติใครรู้จักวัดนี้บ้างนะครับก็เป็นวัดที่คุณย่าของหมอไปสร้างหลายๆอย่างไว้นะครับก็จะเห็นนามสกุลหมอเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยครับก็ต้องขอบคุณคุณย่านะครับที่สร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาคุยเรื่องปอดกันนะครับหมอ move on ได้แล้วนะครับคุณย่าหมอก็ไปสบายแล้วนะทุกคนก็ได้บทเรียนได้รับความรู้ต่างๆนะจากคลิปของหมออันนั้นเนาะใครยังไม่เคยฟังไปกลับไปฟังนะครับคราวนี้เรามาคุยเรื่องปอดกันครับ ปอดของเรานะเป็นอวัยวะอ่าเป็นคู่อยู่แบบเนี้ยอยู่ตรงซวงอกแบบนี้นะครับอยู่ลึกไปจากชั้นที่เป็นซี่โครงกระดูกนะฮะอ่าให้ทุกคนลองจับตรงนี้เนาะคุณจะเห็นว่ามันมีแข็งแข็งมีเป็นซี่ซี่อันนี้เรียกว่าซี่โครงซี่โครงเนี่ยเอาไว้ปกป้องปอดของเราปอดเราเหมือนฟองน้ําครับเออเหมือนฟองน้ํานะเขาทําหน้าที่อะไรเวลาเราหายใจเข้าไปนะครับเขาก็จะไปเข้าในหลอดลมใหญ่เนาะหลอดลมใหญ่แล้วก็ แตกเป็นไปอยู่ในหลอดลมเล็กๆแบบนี้อากาศก็จะเข้าไปได้ครับปอดของเราก็ทำหน้าที่รับอากาศแบบนี้รับออกซิเจนนะครับเพื่อไปฟอกเลือดนั่นเองครับเลือดของเรานะครับก็จะมีเลือดแดงกับเลือดดำใช่ไหมเลือดแดงเนี่ยก็คือเลือดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนอ่ะฟังง่ายๆแบบนี้นะครับพอเลือดเราเต็มไปด้วยออกซิเจนเนี่ยเราก็นําเลือดของเราไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงลาไส้ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแบบนี้ใช่ไหม พอออกซิเจนถูกใช้ไปครับเลือดเราก็จะกลายเป็นเลือดที่ไม่มีออกซิเจนและออกซิเจนต่ํามากๆหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าเลือดดานั่นเองเลือดดำเนี่ยก็จะมาเติมออกซิเจนที่ถุงลมปอดของเราแบบนี้มันก็หมุนเวียนไปแบบนี้นะครับร่างกายเราก็เป็นแบบนี้ไปได้ครับคราวนี้ครับพอเกิดภาวะผิดปกติที่ปอดนะครับเราผิดปกติที่ไหนได้บ้างนะก็เกิดที่ถุงลมได้ครับโรค โรคยอดฮิตนะครับหมออาจจะไม่ได้พูดทุกโรคนะแต่ว่าเอาโรคยอดฮิตที่คนไทยมักจะเป็นกันมาพูดให้ฟังนะครับลองดูภาพทางซ้ายบนนะครับอันนี้คือปอดที่แข็งแรงนะครับหรือว่าเฮลตี้หลังนั่นเองถุงลมเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบเป็นพวงองุ่นเนาะสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ตามปกติทั่วไปครับ แต่เมื่อเจอสารพิษเข้าไปอหมอสมมุติว่าเป็นบุหรี่แล้วกันนะครับบุหรี่เนี่ยทุกคนรู้ว่าไม่ดีมีสารพิษเยอะแยะมากมายนะครับเวลาเราสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยตัวสารพิษจากในบุหรี่จะค่อยๆไปทําลายความยืดหยุ่นของพวงองุ่นของเราของถุงลมของเราอันนี้นะครับทําให้เกิดโรคอะไรครับพอจะเดาได้ไหมถุงลมโป่งพองนั่นเองครับความยืดหยุนอันเนี้ยเสียไปครับก็เลยทําให้ คนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยเหนื่อยง่ายเนาะเหนื่อยง่ายเพราะถูกทำลายถุงลมไปแล้วนะครับอันนี้คือโรคถุงลมโป่งพองนะพอไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะพบว่าแตกต่างจากปอดปกติทั่วไปเลยเนาะรูปแรกครับรูปทางรูปทางซ้ายมือเนี่ยคือคนที่เป็นโรคถุงถุงลมโป่งพองนะคุณจะเห็นว่าลมเขาค้างอยู่ในปอดเยอะ กว่ารูปทางด้านขวาเห็นปะลมก็คือตัวดําๆนั่นแหละนะครับแล้วเขาจะไปกดกระบังลมอ่าให้ลักษณะลาบลงแบบเนี้ยพอไปที่โรงพยาบาลนะคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาปุ๊บเนี่ยเขาเจอแบบเนี้ยก็อาจจะวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับใครเคยเห็นบ้างว่าจุดจบ หรือว่าชีวิตบั้นปลายของคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองสูบบุหรี่มานานๆเนี่ยเขามีลักษณะยังไงครับเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยง่ายเนาะบางคนครับขาดออกซิเจนเขาจ้องต้องมีเครื่องให้ออกซิเจนที่บ้านเลยแบบนี้จากเดินได้อยู่มาวันหนึ่งก็นอนติดเตียงแล้วก็เหนื่อยแบบนี้ครับจากเคยเดินได้แล้วไม่เหนื่อยนะก็ค่อยๆสุดลงแบบนี้ครับเพราะปอดเราทําหน้าที่เหมือน เหมือนทําให้เราสดชื่นะนะเนาะพอเราแลกเปลี่ยนแก๊สได้ไม่ดีครับเราก็รู้สึกเหนื่อยง่ายเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีบางรายนะครับที่อาการรุนแรงเนาะมีอาการกําเริบได้แบบนี้ก็ต้องไปใส่ท่อช่วยหายใจแบบนี้ที่โรงพยาบาลอันนี้คือบ้านปลายชีวิตของคนที่มีโรคถุงลมป่งพองนะ หมอเห็นมาเยอะมากเลยครับเหนื่อยครับชีวิตเหนื่อยมากตัวผอมๆซุบๆแบบนี้นะแล้วก็สูบบุหรี่มานานๆอ่ะอันนี้ทุกคนรู้นะครับบุหรี่ทำลายปอดคราวนี้ตัวไหนละ่ะที่ส่งผลกระปอดเยอะมากๆนะครับในงานวิจัยเขาบอกเลยว่ามีตัวหนึ่งครับสารพิษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไนไตร์นะครับไนไตร์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเผาอ่าเผาตัวบุหรี่นะครับหรือว่ายาสูบแบบนี้ที่มีสารพิษเยอะก็เกิดตัวไนไตร์ขึ้นมา ตัวไนไตร์นี้เองครับเป็นตัวร้ายเลยนะที่ทำให้เกิดถุงลมโป่งพองเขาไปทำอะไรครับเวลาที่เราได้รับไนไตร์เข้าไปเขาจะไปทำลายโปรตีน2ชนิดครับก็คืออ e ีลาสตินและคอลลาเจนที่เป็นโครงสร้างทำให้ปอดของเรายืดหยุน่นอ่าลองนึกภาพนะเวลาคุณหายใจเข้าอะ่ะปอดของคุณขยายใช่ไหมแต่พอหายใจออกปอดของคุณก็ หุบแบบเนี้มันมีความยืดหยุ่นอยู่ครับของถุงลมและท่อลมเนาะแต่พอเมื่อได้รับในตายไปนานๆเกิดอะไรขึ้นครับความยืดหยุ่นเนี่ยเสียไปครับโครงสร้างที่เคยทําให้ถุงลมเราขยายฟีบขยายฟีบแบบเนี้เคยทําได้กับทําไม่ได้แล้วครับบางรายนะครับทําให้ท่อลมตีบแบบนี้ก็เกิดเป็นภาวะอะไรครับหายใจแล้วมีเสียงวีสแบบเนี้ยเคยได้ยินปะแบบว่าหายใจ เข้าปุ๊บแล้วพอออกจะวิดแบบเนี้ยอ่าแปลว่าเป็นสัญญาณของหลอดลมที่ตีบตามมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะเป็นโรคถุงลมโป่งพอ,องตามมาได้อ่ะคีย์เวิร์ดแรกนะครับจำไว้เลยว่าตัวในไตรนะทำลายโปรตีนที่ชื่อว่าคอลลาเจนและ e อีลาสตินทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง,องหรือว่ากระตุน้นทำให้อาการกำเริบเป็นภูมิแพ้ เพิ่มขึ้นมาได้นะครับตามทันเนะเาะคราวนี้ครับเรารู้อยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยมีสารพิษมากมายอันนี้นะเขาบอกว่ามีสารพิษประมาณ7 0 0 0กว่ารายการนะเวลาเราจุด,จดบุหรี่แต่แต่มีเพียง70ตัวครับที่เราค้นพบแล้วว่าทำให้เกิดมะเร็งหรือว่ากระตุ้นทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งมากขึ้นเนี่ยมีประมาณ70ตัวเลยนะองค์การอนามัยโลกครับเขาก็เลยจัดควันบุหรี่เนี่ย เป็นสารก่อมะเร็งชนิดที่1เนี่ยกรุ๊ปวันนะครับชนิดที่1เลยเนาะประเภทที่1ก็คือเรามีงานวิจัยชัดเจนเลยครับว่าก่อให้เกิดมะเร็งแล้วคราวนี้อาหารอะไรล่ะที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ดูอันสีส้มนะครับเขาเขียนว่า p r o c e s s meat คุณสังเกตนะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับบุหลี่เลยอะองค์การอามายโลกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับบุหรี่เลยนะ process meat คืออะไรหมอนะครับเรามาดูกัน process meat นะครับก็คือการนำเนื้อสัตว์เนี่ยไปแปรรูปต่างๆภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า cured meat นะครับอลองดูตามหมอไปนะ cured meat ก็คือนำเนื้อสัตว์เนี่ยไปผ่านกระบวนการบางอย่างนะอย่างเช่นการ ตากแดดอ่าตากแห้งหรือว่าบรรจุก,กระป๋องหรือว่าใส่เกลือลงไปอ่าเรียกว่าเอานําไปแปรรูปนั่นแหละหรือว่านําไปรมควันแบบเนี้ยออกมากลายเป็นแฮมหมูยอเบคอนแบบเนี้ยครับอันนี้เรียกว่า p r o c e s s meat p r o c e s s meat นะครับหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปนั่นเองซึ่งเวลาที่คุณกินพวกเนี้เข้าไปเยอะๆนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะงานวิจัยครับเขาบอกเลยว่าเคียว m e t c o n s u m t i o n ก็คือการกิน เนื้อสัตว์แปรรูปเข้าไปเนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยทําให้โรคถุงลมป่องพองคุณกําเริบครับอ่าและยิ่งถ้ากินเยอะนะครับดูกราฟนะยิ่งกินมากโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าโรงพยาบาลก็ยิ่งมากตามครับขึ้นกับโดสที่คุณทานกินน้อยเสี่ยงน้อยกินเยอะเสี่ยงเยอะเห็นไหมแล้วร้ายแรงที่สุดครับไม่ใช่แค่โรคถุงลมป่งพองนะครับ แต่เป็นโรคมะเร็งปอดครับการกินเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของมะเร็งปอดอ่ะหมอดูให้ดูภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าในจุดดำๆในปอดเราดำๆจะมีจุดเทาๆอยู่หมอวงไว้ให้อันนั้นก็คือเป็นก้อนมะเร็งครับมันเกิดขึ้นมาได้เมื่อคุณได้รับสารพิษหรือว่าไนไตร์แบบนี้ในอาหาร เออในอาหารนะครับนอกจากนี้ครับยังทำให้เป็นโรคภูมิแพ้กำเริบด้วยงานวิจัยเขาบอกชัดเลยครับคนที่กินกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยเสี่ยงภูมิแพ้กำเริบนะครับมากกว่าคนที่ไม่ได้กินเนี่ยถึง76%เเลยนะครับแล้วเขาก็ยังไปศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์นะเนาะว่าคุณแม่คนไหนเคยกินพวกเนี้ยอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูป ก่อนตั้งครรภแล้วไปดูซิว่าหลังคลอดออกมาลูกเป็นอย่างไรนะครับเขาไปศึกษาในคนท้องประมาณ1,140คนอ่าคนแบบนี้นะครับเขาค้นพบว่าในกลุ่มคนที่กินเนื้อสัตว์แปรรูปแบบนี้คุณแม่ที่กินเนาะทำใหล้ลูกออกมาเนี่ยเสี่ยงมีภาวะหายใจแบบมีเสียงวีสสได้หรือว่ามีภูมิแพ้เพิ่มขึ้นได้หรือมีภูมิแพ้ผื่นผิวหนังขึ้น มากกว่าคนที่ไม่ได้กินครับเห็นไหมครับสารพิษพวกนี้ส่งผลไปถึงลูกเลยนะาสารพิษเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าไนไตรนั่นเองครับคำถามก็คือเขาจะใส่ลงมาทำไมครับเอ,อใส่ลงมาในเนื้อหมูเนื้อวัวลงมาทำไมนะครับมี3เหตุผลครับทุกคนจดตามหมอนะครับวันนี้เราเรียนกันเนาะข้อแรกเลยเนี่ย เขาทาให้สีสันของอาหารสวยงามครับคุณลองนึกภาพนะคุณไปร้านไส้กอรอกทอดเนะี่ยคุณเคยเห็นไส้กอรอกสีซีซดๆไหมไม่ค่อยมีเนาะเคยเห็นแต่สีสันสดใสเนาะเป็นสีชมพูแบบโอ้ดูน่ากินเนาะสีแดงแบบเนี้ยนะครับแต่ให้ลองนึกลึกเข้าไปอีกนะครับเนื้อสัตว์นะครับก็คือซากศพของสัตว์จริงไหมเวลาที่สัตว์ตัวหนึ่งตายนะครับ เนื้อของเขาต้องมีลักษณะซีดลงหรือว่าสีแดงขึ้นครับเออเนื้อของเขาเนี่ยที่เป็นเนื้อสัตว์ตายเนาะเขาก็ต้องซีดลงซีดลงใช่ป่ะนะครับเกิดความเน่าเสียไปคราวนี้พอใส่ในไตรไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถทําให้สีสันพวกนี้มันกลับมาสดได้เห็นบ้าน,นี่คือวิธีการ ในการเรียกว่าอะไราถนอมอาหารให้กินได้นานๆแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ใส่ในไตรข้อแรกอีก2ข้อครับข้อที่2เขาใส่ในไตรเพื่อทําให้ฮอทดอกของเราเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นครับเพราะเวลาที่เวลาเวลาเนื้อสัตว์เนาะที่ที่ตายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องถูกแบบว่าถูกออกซิเจนใช่ไหมข้างนอกเข้ามาทําปฏิกิริยาครับจะอาจจะทําให้เหม็นหืนได้ เพราะในเนื้อสัตว์เรามีไขมันสูงเนาะน้ำมันหลายๆอย่างโดนอากาศก็เกิดความเหม็นหืนขึ้นมาครับการใส่ในไตรในไตรแบบนี้เข้าไปก็ยับยั้งความเหม็นหืนเนี่ยคือเหตุผลข้อที่2ทําให้รสชาติดีขึ้นครับข้อที่3ที่เขาใส่ในไตเข้าไปนะครับเขาบอกเลยว่าเพื่อยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียครับอืมนะครับเราลองนึกภาพนะในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียทุก ทุกส่วนของร่างกายเราเลยเนื้อหมูก็เช่นกันครับเนื้อวัวก็เช่นกันครับเวลาเราตัดออกไปแล้วเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ครับเขาก็จะต้องใส่ในไตร์พวกนี้ไปทําให้แบคทีเรียมันยับยั้งการเติบโตเนาะเพื่อให้เนื้อสัตว์เนี่ยอยู่ได้นานๆเป็นแบบนี้ครับคือเหตุผลการใส่ในไตร์นะครับคราวนี้เราลองมาดูกันบ้างดีกว่าครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็อยากรู้ครับว่ามันทําให้ทําลายปอดจริงหรอในไตรเนี่ยเขาเลย นำหนูทดลองหนูผู้น่าสงสารนะครับก็นำมาทดลองโดยการให้กินนะครับให้กินน้ำเนี่ยผสมในไตรเข้าไปปรากฏว่า2ปีผ่านไปครับหนูเกือบทุกตัวนะเกิดโรคถุงลมโป่งพองขึ้นมาครับเออนะเวลางั้นแปลว่าการกินในไตรเข้าไประยะเวลานานๆาน ส่งผลทําให้คุณเกิดถุงลมป่งพองคล้ายๆกับการสูบบุหรี่เลยนะครับอันนี้อันตรายมากๆความรู้แบบเนี้ยเราเพิ่งรู้กันเมื่อก่อนปี2007นะว่าในไตรส์เนี่ยทำลายปอดนะ2007แต่คราวนี้ครับงานวิจัยเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอยากจะรู้เพิ่มขึ้นเนาะว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆไหมนะครับเขาก็เลยดูเรียกว่าดูคนที่ยังไม่เป็นโรคถุงลมป่งพองนะครับ แล้วติดตามดูไปในอนาคตแบบนี้เพื่อให้รู้ข้อมูลที่แน่ชัดเนาะเนี่ยเขาบอกว่ามีการสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนเลยครับในการกินเนื้อสัตว์แปรรูปที่มากขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงมากขึ้นถึง3เท่าแบบนี้ยิ่งกินเยอะยิ่งกินบ่อยยิ่งเสี่ยงมากขึ้นคราวนี้ครับงานวิจัยก็ทำแบบให้ให้แม่นยำมากขึ้นอ่ให้หน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเขาก็เลยดูไปข้างหน้าครับเขาค้นพบเลยครับว่า ในคนที่ยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง,องทั้งผู้ชายและผู้หญิงเมื่อกินเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าไปกระตุ้นครับทำให้เกิดโรคพวกนี้ใหม่ๆขึ้นมาได้คล้ายๆกับการสูบบุหรี่เลยครับเนี่ยผู้หญิงเพิ่มความเสี่ยงนะครับผู้ชายก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นเดียวกันอ่าเห็นไหมหรือว่างานวิจัยที่เขารวมรวมแบบรวมงานวิจัยมาหลายๆ10งานวิจัยเนี่ยโดยมีผู้เข้ารับการวิจัยมากถึง 289,000คนนะอะรวมงานวิจัยมานะครับแล้วสรุปเขาบอกเลยว่าในกลุ่มคนที่กินเนื้อแดงที่แปรรูปไม่ว่าจะเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับโคคัดที่ไปตามโรงแรมแบบเนี้ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคถุงลมป่งพองมากถึง40%นะ่ะชัดเจนนะครับชัดเจนเลยเห็นไหมแล้วก็ที่เราเรียนเรียนกันไปในคลิปก่อนๆเนาะการกินเบคอนแค่ 2ชิ้นแบบเนี้ยห้กรัมต่อวันนะทำให้เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นถึง18แซตแต่ถ้าในมุมปอดละ่ะนี่ครับการวิจัยเขาบอกครับว่าแค่คุณกินเบคอน2ชิ้นต่อสัปดาห์นะไม่ใช่ต่อวันนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงโรคถุงลมป่งพองมากถึง8%ดซด้วยกันเห็นไหมบางทีเราไม่รู้พวกเนี้ยเราไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยอะ่ะทำไมเกิดโรคปอดขึ้นมา นี่นะครับความรู้ก็คุณก็มีมากขึ้นมาดูกันนะครับ oh. พอคุณมีความรู้มากขึ้นแล้วผู้ผลิตเขายอมไหมครับคนที่ผลิตเบคอนคนที่ผลิตไส้กรอกเขาไม่ยอมครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไนไตรต์ไม่ดีใช่ไหมงั้นฉันไม่ใส่ไนไตร์แล้วกันแล้วก็มาแปะขายทุกคนในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้นะครับเขาเขียนว่า made without nitrites นะครับ ก็คือไม่ใส่ในไตร์นี่นะครับแล้วก็ยังโฆษณาอีกครับว่า naturally tasty ก็คือโอ้โหรสธรรมชาตินะครับคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใส่ในไตรส์สุขภาพดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่เสี่ยงมะเร็งไหมคุณก็กินเข้าไป10ปีนะครับสรุปเอาเกิดโรคขึ้นมาอีกแล้วเนาะเกิดอะไรขึ้นครับผู้ผลิตเขาพยายามจะหลอกเราแบบนี้คือคือหมออ่ะเอาแบรนด์ของต่างประเทศ ให้ทุกคนเห็นได้นะเพราะว่ากฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเนี่ยแตกต่างกันครับต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือสามารถเอายี่ห้อแต่ละยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าในไทยเนี่ยหมอทําไม่ได้ครับถ้าทํานะหมอมีสิทธิ์โดนผู้ผลิตฟ้องได้ในฐานะผู้ผลิตมาฟ้องผู้บริโภคเพราะว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนี้ครับ จะสังเกตว่ากฎหมายต่างกันนะครับก็ต่างประเทศหมอเลยเอาแบรนด์มาได้ครับเพราะว่าเขาปกป้องผู้บริโภคเนาะผู้ผลิตไหนที่ทำทำไม่ดีก็ก็สมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครที่ทำดีผู้บริโภคควรได้รับรู้อันนี้หมอชอบหมอชอบระบบแบบนี้นะครับคราวนี้ครับเขาไม่ใส่ไนไตรา์จริงเขาหลอกคุณครับเขาทำอะไรครับเขาใส่ตัวใหม่ที่ชื่อว่าไนเตรตลงไปครับใส่ผงไนเตรตลงไปแทนเพื่ออะไร ใส่ผงไนเตรตเข้าไปแทนไนไตร์แล้วใส่แบคทีเรียตัวหนึ่งครับเข้าไปเพื่อย่อยไนเตรตให้กลายเป็นไนไตร์ครับโอ้โหเขาหลอกกันแบบนี้เลยนะผมไม่ใส่ไนไตร์จริงครับแต่ผมใส่ไนเตรตกับแบคทีเรียตัวหนึ่งเข้าไปเท่านั้นเองทำให้ได้ไนเตรตไนไตร์เหมือนเดิมนี่แหละนะครับเราก็มาโฆษณาว่าไม่ได้ใส่ไนไตร์นะครับนี่คือยุคที่2แต่คุณลองสังเกตนะในประเทศไทยเราเนี่ย ไม่มีแบรนด์ไหนเลยครับที่โฆษณาว่าโนในไตรเห็นปะเพราะเรายังความรู้ยังไม่เยอะผู้บริโภคยังความรู้ไม่ได้เยอะผู้ผลิตเลยสบายนะครับพอผู้บริโภคความรู้เยอะปุ๊บผู้ผลิตเลยต้องหาเทคนิคมาหลอกเห็นปะก็โดนหลอกรอบที่2เนี่ยคิดว่าสุขภาพดีเนาะแต่ใส่ในเตรดผงเข้มขน้นลงมาแทนปรากฏว่าผู้บริโภคเริ่มมีความรู้อีกแล้วครับว่าน่ะ คุณใส่ผงไนเตรตร่วมกับแบคทีเรียลงไปใช่ไหมสุดท้ายมันได้ไนไตร์อยู่ดีผู้บริโภคไม่กินแล้วผู้ผลิตยอมไหมครับไม่ยอมครับเขาก็เลยโฆษณาใหม่ครับว่านี่แบรนด์ต่างประเทศนะแบรนด์ดังระดับโลกเลยเขาก็โฆษณาว่าไม่ใส่ทั้งไนเตรตและไนไตร์ครับนี่นะครับผู้ผลิตปรับตัวครับผู้บริโภคก็รู้สึกว่าโอ้โห อาจจะดีกับสุขภาพหรือเปล่าไม่ทําลายปอดเราแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีทั้งในเตรจผงไม่มีในไตด้วยแต่ปรากฏว่าครับในฉลากเขาอะดอกจันไว้ตัวเล็กๆครับเขาเขียนว่า <c oughs> อะไรรู้ไหมเขาเขียนว่า except those naturally occurring in sea salt s e a <c oughs> s a l t and cultured celery juice แปลเป็นไทยครับแ <c oughs> ปล <c oughs> ว่าเขาไม่ได้ใส่ในเตจกับในไตจริงแต่ ไม่รวมในไตรท์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลังจากการบ่มอ่าบ่มในซองแบบเนี้เฮ้ยเขาทําได้ด้วยเหรอนะครับสุดท้ายเกิดในไนไตรท์จริงเหรอมาดูกันครับทําแบบนี้ทุกยี่ห้อนะครับอันนี้ยี่ห้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวแปรรูปนะอันนี้เป็นแฮมนะครับแฮมเขาก็โฆษณาว่า no ไนไตรท์และไม่มีไนเตรต เห็นว่าไม่ได e ้ใส่แต่เขียนเหมือนกันครับไม่รวมที K ่เกิดข <t Form 2> ึ้นเองตามธรรมชาติเฮ้ยแล้วเขาใส่อะไรลงไปนะครับมาดูกันเขาใส่ตัวผงซีลลี่ลงไปครับเป็นผงซีลลี่เข้มข้นฮะก็คือนำนาซีลลี่มาบดผงแล้วก็สกัดทุกอย่างออกให้เหลือแต่ผงซีลลี่เข้มข้นหลังจากนั้นครับเขาก็ใส่แบคทีเรียเข้าไปตัวเดิมครับ เพื่อไปย่อยผงซลเรีรี่ที่มีไนเตรตสูงๆอะให้กลายเป็นไนไตร์ครับอันตรายไหมอันตรายเนาะโอ้โหรุนแรงมากจริงๆนะครับไม่ใส่ผงไนเตรตแต่ใส่ผงซีเลอรลี่ลงไปโหนี่เขาหลอกกันแบบขั้น3แล้วอะนะครับประเทศเรายังไม่มีการหลอกเลยแม้แต่ขั้นเดียวเพราะว่าประชาชนยังไม่ค่อยมีความรู้เราเรากินแบบที่เราอยากจะกินใช่ไหม อ่ะทุกยี่ห้อครับทุกแบรนด์นะครับอันนี้คือเปเปอร์โรนีนะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปชนิดหนึ่งนะครับก็เขียนแบบเดียวกันครับไม่ใส่ทั้งไนเตรตและไนไตร์แต่ไม่รวมที่เกิดขึ้นเองจากผงซีเลอรี่ที่เราใส่ลงไปโอ้โหน่ากลัวเห็นไหมน่ากลัวมากแฮมล่ะเบคอนล่ะเขียนแบบเดียวกันเลยครับไม่รวมกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการใส่ผงซิเลอรี่และเกลือแล้วก็แบคทีเรียรตัวนั้นเพื่อย่อยให้กลายเป็นไนไตร์ครับไม่ใส่ไนไตร์แต่มีไนไตร์นี่แหละครับโลกของเรานะซาลามี่มีไหมมีครับเขียนเหมือนกันเป๊ะครับอันตรายไหมโลกของเรานะครับคอน s u m e r Report นะครับเขาก็เลยบอกว่าการที่ฉลากระบุว่า no ไนไตร์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีไนไตครับ ให้ทุกคนรู้ไว้เลยครับว่าเขียนว่าโนในไตรก็คือมีในไตรนั่นเองแบบนี้มันหลอกลวงกันไหมหลอกลวงกันเนาะแล้วขายได้ยังไงนะครับทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสรุปครับ8อาหารทำลายปอดที่มีไนไตรเป็นองค์ประกอบนะครับก็คือไส้กรอกนะครับที่ทุกคนกินกันประจำแบบนี้เบคอนนะครับแฮมซาลามี่นะครับไปดูตามซูเปอร์นะพวกนี้ หมดเลยเบคอนหมูยอแหนมนะครับกลุ่มปิ้งย่างอบนเนี้ยที่คุณไปกินปิ้งย่างแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นหมูปิ้งแบบเนี้ยก็เกิดสารประกอบพวกนี้ขึ้นมาได้ครับทำลายปอดของคุณแล้วถ้าคุณกินพวกนี้เข้าไปเยอะๆแล้วก่อนหน้านี้นไม่มีความรู้นะครับเราจะดีท็อกซ์กันยังไงมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาบอกเลยว่าการที่แค่คุณเพิ่มผักและผลไม้เพิ่มขึ้นในวันหนึ่งในมื้อหนึ่งของคุณเนี่ย ส่งผลทำให้การทำงานของปอดคุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าในอาหารต้นทางหรือผักผลไม้เนี่ยเขาจะมีสารต้านอานุมูลอิสระไปซ่อมซ่อมแซมปอดที่เคยถูกทำลายแบบนี้สารอาหารเขาเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นให้คุณเพิ่มหมวดนี้เข้าไปก่อนนะหมอก็ยังไม่ได้ห้ามอยู่ดีนะว่าให้คุณเลิกกลุ่มอาหารทำลายสุขภาพเลยหรือเปล่า หมอไม่ได้ห้ามนะให้คุณเนะี่ะนำหัวไปคิดว่าจะกินอาหารธรรมชาติยังไงได้ก่อนแบบนี้คุณจะมีความสุขมากกว่านะครับคราวนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาครับอันตรายขนาดนี้หมอทำไมเขาถึงยังปล่อยให้ขายเออนี่นะครับนี่วงการอาหารเลยนะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนจริงไหมหมอให้คุณคิดกลับกันครับ ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าบุหรี่ไม่ดีกับสุขภาพบุหรี่ทําให้เป็นมะเร็งแบบหลายสิบชนิดทําให้เป็นมะเร็งปอดถามกลับกันครับทําไมบุหรี่ยังคงขายได้ครับทั้งๆท,ที่รู้ว่าทําลายสุขภาพแน่ๆอืนี่แหละครับสังคมเรานะครับเพราะแบบนี้ครับเขาบอกว่าหน้าที่ให้ข้อมูลนะ่เป็นหน้าที่ผู้ผลิต หน้าที่ของคนทั่วไปเนาะแต่หน้าที่คนที่จะตระหนักรู้อะ่ะก็คือผู้บริโภคครับความผิดไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิตครับความผิดอยู่ที่เขาโบยมาให้ผู้บริโภคครับเลือกเองคุณเลือกเองแล้วนะคุณยอมรับความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรคอะไรขึ้นมาคุณไม่สามารถฟ้องร้องผู้ผลิตได้เพราะผู้ผลิตให้ความรู้คุณแล้วแต่ให้ความรู้ตัวเล็กๆอะ่ะดอกจันเล็กๆอะ่ะคุณเห็นอะไรไหม นี่คือความโหดร้ายของบนโลกใบนี้นะครับแล้วหลายคนก็จะมีคําถามเนาะหมอแบงค์แล้วฝรั่งอะ่ะเขาไม่เป็นมะเร็งปอดกันหมดแล้วหรอเขากินแต่อาหารแนวสไตล์อเมริกันเนาะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนื้อนมไข่หมอให้มุมมองแบบนี้ครับในเรื่องของอาหารหรือเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยเราพูดได้แค่ว่าเพิ่มความเสี่ยงกับลดความเสี่ยงเท่านั้น การกินอาหารพวกนี้หรือแม้แต่การสูบบุหรี่นะครับคุณรู้แน่ชัดครับว่าเพิ่มความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณเป็นมะเร็งแต่แค่โอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นเท่านั้นเองเห็นปะไม่มีใครกล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าคุณสูบบุหรี่มวเนี้แล้วคุณจะเป็นมะเร็งเห็นปะคนไข้หมอคนหนึ่งครับเคยมีคุณลุงคนหนึ่งนะอายุ85แล้วมาโรงพยาบาลเขาเนี่ยสูบบุหรี่มา50าปี สูบวันละซองนะนะครับมา80ปีละอายุ80แต่สูบมา50ปีหมอก็เอ็กซเรย์ปอดเขาครับก็ยังไม่มีก้อนอะไรครับที่สงสัยเนาะแล้วก็ไม่มีอาการทางปอดอะไรครับคุณเห็นไหมบุหรีเพิ่มความเสี่ยงครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเห็นไหมหรือแม้แต่คนที่ดูแลสุขภาพดีมากนะครับดีมากรู้ทุกความเสี่ยงแต่ถ้าคุณโชคร้ายจริงๆอะ่ะอาจจะมีโอกาสน้อย เป็นโรคขึ้นมาก็ย่อมได้ครับเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณรู้ว่าอะไรเสี่ยงแล้วหลีกเลี่ยงทําให้โอกาสคุณน้อยลงอืมดีกว่าเนาะคลิปของหมอแบงค์นะครับความรู้ของหมอแบงค์อ่ะจะทําให้คุณอะ่ะไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักได้ครับแต่จะทําให้ความเสี่ยงโรคภยัยโรคร้ายต่างๆคุณลดลงต่ําที่สุดครับความเสี่ยงคุณจะต่ําที่สุดแต่หมอก็ไม่สามารถการันตีได้ครับว่าวันหนึ่งคุณจะเกิดขึ้นไหม แต่หมอการันตีได้อย่างหนึ่งว่าโอกาสของคุณเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องราวพวกนี้ครับอืมเนาะนี่แหละครับสรุปแล้วผงซิลลี่ไม่ดีหรือเปล่าหมอเออนะครับมีไนเตรตเยอะอนะครับเรามาเคลียร์ข้อข้องใจตรงนี้เนาะหรือผักบางชนิดเนี่ยก็มีไนเตรตเยอะเนาะผักใบเขียวเนี่ยไนเตรตเยอะมากๆต้องกลัวด้วยไหม สังเกตน,นะตั้งแต่ต้นคลิปมาหมอโทษสารที่ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าไนไตรนะแต่กลุ่มไนเตรตที่มาจากอาหารต้นทางจดดีๆนะถ้าคุณกินผักใบเขียวมาจากต้นทางเนี่ยนอกจากไม่ทำลายสุขภาพแล้วนะยังรักษาหลอดเลือดและรักษาสุขภาพของคุณด้วยครับดอกจันรเอาไว้นะครับไนเตรทที่อยู่ในรูปของอาหารต้นทางเนี่ย รักษาสุขภาพของคุณทําให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นครับทําให้กล้ามเนื้อของคุณได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอครับคนละตัวกับไนไตร์เลยส่วนในผงซลรลรี่ที่มีไนเตรตเข้มข้นนั้นน่นนะคือการสกัดออกมาครับสกัดออกมาให้มีไนเตรตเข้มขน้นแล้วเขาค่อยใส่แบคทีเรียตัวหนึ่งเนี่ยไปย่อยให้กลายเป็นไนไตรเพราะฉะนั้นการกินอาหารต้นทางปลอดภัยเรื่องไนไตรครับ อ่าแล้วลดความเสี่ยงของคุณกระจ่างไหมกระจ่างเนาะเพราะใน,ในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะอาจจะสับสนได้ครับว่าสรุปแล้วในเทรดมันอันตรายไหมหมอหรือว่าในไตร์อย่างเดียวคําตอบวันนี้นะครับในเทรดในอาหารต้นทางทําให้คุณอายุยืนครับแต่ในไตร์ที่อยู่ในเนื้อสัตว์แปรรูปทําให้คุณอายุสั้น แค่นั้นเองนะครับจำง่ายง่ายแล้วเราจะกินอะไรดีนะครับหลายคนไม่มีไอเดียเนาะในการกินหมอก็แนะนำช่องนี้ครับครัวฟ o ้ d ด็อกเตอร์ทำอาหารจากพืชน,นะอยู่ในทุกช่องทางเลยกดไลค์กดติดตามหมอแบงค์ไว้ด้วยเนาะรวมถึงคลิปนี้นะถ้าทุกคนชอบเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอแบงค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเนาะหมอก็จะแนะนำอาหารครับที่ทำด้วยอาหารต้นทางคุณจะไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักได้ครับ คุณจะอายุยืนนี่แหละคือเป้าหมายของหมอเนาะเพราะว่าหมอเคยอยู่สายลดน้ําหนักมาเกือบทุกสายแล้วแหละแล้วสุดท้ายก็ค้นพบครับว่าสายธรรมชาตินี่แหละยั่งยืนกับคุณที่สุดครับคุณความเสี่ยงมะเร็งลดลงอะ่ะความเสี่ยงกระดูกพุณลดลงอายุยืนแบบเนี้ยใช่สิ่งที่เราต้องการไหมถ้าใช่นะช่องนี้เหมาะกับคุณแล้วนะครับแล้วถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะ หมอแนะนําให้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านหมอตั้งใจเขียนมากๆเลยนะครับใช้เวลาค่อนปีนะครับในการเรียบเรียงทุกตัวอักษรนะทุกตัวอักษรหมอเขียนด้วยตัวเองนะครับชื่อหนังสือว่าผอมทันทีสุขภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดตัวมา5เดือนก่อนแล้วครับก็อยู่อันดับที่1นนะครับในหมวดอาหารสุขภาพและการแพทย์ครับของ c ี b o o k นั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อเนาะ สั่งซื้อไปได้ที่ไลน์นี้เลยครับ ad food doctor ตามด้วยหมายเลขหนึ่งนะครับราคาหนังสือก็329บาทนะครับผมคุ้มค่าเหมาะกับคนที่อยากลดน้ำหนักเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็สามารถทำให้คุณลดยาลงได้นะครับกินยาเนี่ยไม่ได้กินให้กินเป็นอาหารเนาะแต่เราจะกินอาหารเป็นยานะครับหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้เนาะ มารู้จักกันมากขึ้นในหนังสือเล่มน,นี้ครับหรือบางคนอยากจะเรียนเชิงลึกแบบเนี้ยมันๆแบบเนี้ยนะครับเปิดโปงกันไปเลยนะครับพูดได้ทุกอย่างในกลุ่มเฟ e บุ o k เนี่ยก็สามารถสมัครเรียนคลาส Food Doctor Online Masterclass ได้นะครับเพราะว่าความรู้หลายๆอย่างหมอไม่สามารถเปิดเผยในสาธารณะได้นะครับเพราะมันกระทบกับหลายอุตสาหกรรมมากมายเนาะหมอก็เปิดเผยทุกอย่าง ใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสมัครเรียนเนี่ยก็แอดไลน์ตามนี้ไว้เลยนะครับแล้วถามโปรโมชั่นกับทางทีมงานของหมอแบงค์นะสุดท้ายนี้ครับความรู้ที่หมอให้กับทุกคนเนี่ยคือความรู้เดียวกับที่หมอให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับจะไม่มีหมอแบงค์เลยครับถ้าไม่มีอาจารย์ท่านเหล่านี้ครับอาจารย์ plant based ของหมอเนาะที่หมอได้ความรู้จากทุกท่านมาแล้วมาสอนทุกคนเนี่ยก็ หมอมีอาจารย์นะก็เลยต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยนะครับที่ทําให้หมอแบงก์มีวันนี้มีแนวทางการกินที่ดีไม่ถูกโลกนี้หลอกนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะแล้วเราค่อยๆเรียนกันไปเนาะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขครับอยู่กับผมหมอแบงก์ฟู้ดด็อกเตอร์